นิสสันทีด้านะครับ 99,000 บาทนิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับ 144,000 บาทมิตซูบิชิมิราดนะฮะ 99,000 บาทเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้ 175,000 บาทนิสสันนะครับอเมร่าคันนี้เลยนะครับเป็นรถเกรด A นะครับ 94,000 บาทมาสด้า2อีก1คันนะครับ 250,000 บาทนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมรถในราคาที่น่าซื้อมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนปีไหนและราคาเท่าไหร่น่าซื้อจริงหรือไม่ไปดูกันครับเริ่มกับคันแรกเลยนะครับกับเจ้านิสสันทีด้านะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนสมัยป้ายแดงออกใหม่ๆเนี่ยราคานะครับเริ่มต้นอยู่ประมาณ 600,000 ปลายๆถึง 700,000 ปลายๆซึ่งด้วยคันนี้นะครับเป็นรถปี2012ครับราคาเปิดประมูลณตอนนี้นะครับอยู่เพียง 99,000 บาทเท่านั้นครับกับทีด้ามาครับพบกับรถที่น่าใช้อีก1คันนะครับแนะนำคันนี้เลยนะฮะ Suzuki Swift นะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะฮะราคาสมัยเจ้านี่ยังป้ายแดงเนี่ยต้องบอกก่อนนะอยู่ประมาณ 500,000 กลางๆเลยนะครับแต่คันนี้นะครับเปิดประมูลอยู่ที่ 168,000 บาทเท่านั้นเองครับอีก1คันนะครับกับเจ้านิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับต้องบอกเลยนะครับสมัยเจ้านี่นะฮะป้ายแดงนะออกมานี่ก็อยู่ประมาณ 800,000 ปลายๆเลยนะครับแต่คันนี้นะฮะราคาเปิดประมูลอยู่เพียง 144,000 บาทเท่านั้นเองครับมาครับแนะนำอีก1คันนะครับกับเจ้า Mitsubishi Lancer นะฮะคันนี้รถปี2008นะครับสมัยก่อนนะฮะตอนสดๆนะฮะป้ายแดงนี่ราคาดีแพงเหมือนกันนะ 800,000 กว่าบาทแต่คันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถเก่านิดนึงนะฮะราคาเปิดประมูลณวันนี้เหลืออยู่เพียง 48,000 บาทเท่านั้นเองครับแนะนำอีก1คันนะครับกับเจ้า Mitsubishi Mirage นะฮะคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับราคาป้ายแดงนะครับเริ่มต้นอยู่ประมาณ 400,000 ปลายๆถึง 500,000 กลางๆนะฮะแต่เจ้าคันนี้นะครับเปิดประมูลอยู่เพียง 99,000 บาทเท่านั้นนะครับน้องเล็กนะครับคันนี้นะครับน่ารักนะฮะน่าใช้ด้วยนะครับกับเจ้า Honda Brio นะฮะคันที่เป็นรถปี2013นะครับราคาป้ายแดงนี้อยู่ประมาณ 400,000 ปลายๆนะฮะแต่เจ้าคันนี้นะครับเปิดประมูลอยู่เพียง 140,000 บาทเท่านั้นเองครับเดินหากันจนเจอนะครับกับเจ้านิสสันอเมร่าคันนี้นะฮะเป็นรถปี2017นะครับราคาป้ายแดงเนี่ยต้องบอกก่อนนะอยู่ประมาณ 500,000 กลางๆนะฮะ 500,000 หน้า 500,000 นอกแต่คันนี้นะฮะเปิดประมูลอยู่เพียง 150,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเจอกันนะครับกับคันต่อมาเลยครับกับเจ้ากระบะโคโลราโดนะฮะหรือเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้รถปี2012นะครับราคาป้ายแดงนะครับก็อยู่ประมาณ 7-800,000 บาทนะครับแต่นะครับคันนี้เปิดประมูลนะครับใครที่สายเชฟนะครับฟังให้ดีนะฮะอยู่เพียง 175,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนิสสันนะครับอเมร่าคันนี้เลยนะครับเป็นรถปี2013คันนี้ที่ยกมารีวิวทับอีกคันนึงก็เพราะว่าเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถเกรด A นะครับสภาพเดิมๆนะฮะทุกจุดนะครับไม่เคยผ่านการชนนะฮะราคาป้ายแดงของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 ต้นๆนะครับแต่คันนี้นะครับเปิดประมูลอยู่เพียง 94,000 บาทเท่านั้นเองครับคันนี้โอ้โหสวยจัดฮะบู๊นิสสันมาร์ทนะครับคันนี้รถปี2012นะฮะบอกก่อนนะป้ายแดงนะครับอยู่ประมาณ 400,000 กลางๆถึง 500,000 ต้นๆแต่คันนี้เป็นรถสวยอีก1คันที่อยากนำเสนอนะครับเพราะราคาเปิดประมูลเริ่มกันอยู่ที่ 94,000 บาทไม่ถึงแสนครับมาสายฟอร์ดกันบ้างนะครับกับเจ้าเฟสต้าคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับตัว4ประตูคันนี้นะครับราคาป้ายแดงนะครับก็จะอยู่ประมาณ 600,000 ถึง 700,000 บาทนะครับประมาณนี้นะราคาเปิดประมูลเจ้าคันนี้นะครับใครที่กำลังหารุ่นนี้นะครับเล็งให้ดีนะฮะเพราะราคาเปิดประมูลอยู่ไม่ถึงแสนนะครับอยู่เพียง 80,000 บาทเท่านั้นเองครับกับเฟสต้านะฮะ
มาครับมาเจอกับเจ้า Mazda 2อีก1คันนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับคันนี้เป็นรถอีก1คันนะครับที่ราคาเปิดประมูลนี่น่ารักมากนะครับ 250,000 บาทนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยป้ายแดงบอกก่อนนะอยู่ประมาณ 700,000 ปลายๆนะครับหากันจนเจออีก1คันคันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเอาใจสายเชฟโรเลตนะครับกับเจ้าโคโลราโดคันนี้นะครับเป็นตัวตา2ชั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคันนี้เป็นรถปี07นะครับราคาป้ายแดงนี่ก็อยู่ประมาณ 600,000 กลางๆถึง 700,000 ต้นๆนะแต่คันนี้เปิดประมูลนะฮะอยู่เพียง 84,000 บาทเท่านั้นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมรวมรถนะครับในราคาที่น่ารักน่าซื้อและจับต้องได้นะครับจะจบเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้มาดูกันหน้าร้านนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ทุกวันนั่นแหละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ